สามอันดับกระทู้ยอดนิยมของพันทิปประจำวันพุธที่19กรกฎาคมเริ่มที่กระทู้อันดับที่1เราผิดหรอเข้างานก่อนเวลาแต่โดนด่าว่ามาสาย เจ้าของรถทุเนี่ยเขาเจอเรื่องนี้มาสองที่ทํางานแล้วนะก็เลยไม่เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นอะไรกันคือที่ทํางานแรกเนี่ยต้องเขาเวลาเข้างานก็คือ8ปดโมงครึง่งก็หัวหน้าเนี่ยขอให้เจ้าของรถทุ์เนี่ยไปทํางานเช้าๆหน่อยสักประมาณ7จ็ดมงครึง่งช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าของรถทุเนี่ยก็ไปตามคําที่หัวหน้าเนี่ยเขาขอไว้ล่ะก็ไปถึงประมาณเจ็ดโมงสี่สิบโอ้ บริษัทเนี่ยแบบล้างมากเลยไม่มีใครมาเลยเนี่ยมืดเงียบกลิบเลยตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราทํามาเช้าทําไมเนี่ยเวลานี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยหัวหน้าเนี่ยก็ขอให้เจ้าของธุทกิเนี่ยไปช่วยแม่บ้านเนี่ยถูพื้นกวาดพื้นทางทั้งที่เวลาเริ่มงานของแม่บ้านเนี่ยคือ7จ็ดโมงครึ่งแต่ว่าแม่บ้านเนี่ยไม่ทําเขาจะไปเริ่มงานเนี่ยตอน8ปดโมงเป็นต้นไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานเนี่ยก็จะเข้างานราวแปดโมงยี่สิบแปดโมงยี่สิบห้าพอช่วงหลังๆเนี่ย เจ้าของกระทูก็เข้างานช่วง8โมง15 Uhr, ก็ไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไม่ได้ช่วยกวาดพื้นทีนี้เนี่ยหัวหน้าเนี่ยก็กลับมามองแรงเราเลยนะมองเหมือนเราเนี่ยเป็นคนผิดทั้งทที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องของกวาดพื้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าของกระทูด้วย แล้วก็ที่ทํางานที่สองเนี่ยเข้างาน8ปดโมงอะ่ะเจ้าของกระทูก็ไปถึงที่ทํางานเนี่ยราวๆเจ็ดโมงสีเพราะว่าเดินทางเนี่ยรถติดนิดนึงแต่ว่าทุกครั้งที่เข้างานเวลานี้เนี่ยกลับโดนเพื่อนร่วมงานเนี่ยมองแรงเนี่ยแล้วก็มองว่าเราเนี่ยมาทํางานสายทางๆท,ที่มันยังไม่ถึงเวลาเริ่มงานซะด้วยซ้ําเนี่ยเจ้าของกระทูเนี่ยก็เลยงงว่าเฮ้ จะให้มาเช้ากว่านี้เนี่ยไปทําไมเพราะว่ามาเช้าเนี่ยก็ไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นถามเลิกงานเนี่ยก็เลิกงานเกินเวลาอีกเนี่ยทำไมบางคนเนี่ยถึงได้ชอบมองเวลาเข้างานเนี่ยมากกว่าผลงานเนี่ยในในการทํางานเนี่ยคือหากเราเนี่ยไม่ได้มาสายเราก็มีความรับผิดชอบเนี่ยทำงานดีเนี่ยทำไมพวกเขาเนี่ยไม่มองถึงจุดนี้บ้างเนี่ยคือถ้าเกิดเรามาสายเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสายเลยเนี่ยแต่ว่ากลับโดนมองแรงเนี่ยก็เลย ไม่เข้าใจเนี่ยก็เพื่อนๆในพันทิปเนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเวลางานเนี่ยอย่างไรมาพูดคุยกันหน่อยความเห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าไอ้คาว่ามองแรงเนี่ยเห็นที่เขียนมามีแต่มองแรงมองแรงเนี่ยเราว่าเนี่ยเจ้าของกระทู้เนี่ยคิดไปเองไหมไม่เข้าใจคําว่ามองแรงของเจ้าของกระทู้เลย แล้วก็สมาชิกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปสนใจที่เขามองสิเพราะว่าคุณเนี่ยก็ไม่ได้ไปสายอะไรแล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรมันก็แล้วแต่แต่ที่หละอย่างพวกบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยต้องเข้างานแบบเช้าเนี่ยก่อนเวลามากๆเลยแล้วก็กลับหลังจากเลิกงานมากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะถือได้ว่าทุ่มเทกับงานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทฝรั่งนะเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยบริหารจัดการเวลาไม่ดีเนี่ย ถึงได้ทำงานเนี่ยไม่เสร็จในเวลางานนั่นเองแต่ว่าส่วนตัวของเราเนี่ยเรามองว่าทำงานไม่สายมาถึงทํางานไม่สายไม่กลับก่อนเวลาแล้วก็บริษัทกับพนักงานเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเอารัดเอาเปรียบใครแค่นี้ก็พอแล้วมาดูกระทวนอันดับที่2 ตั้งแต่ภรรยาเนี่ยออกมาเป็นแม่บ้านเนี่ยค่าข้าวเนี่ยพุ่งอาทิตย์ละเจ็ดพันบาทอ่ะภรรยาผมเนี่ยจากของเจ้าของกระทู้เนี่ยโดนเลิกจ้างงานเนี่ยมาก็เลยมาเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวเลยนะแบบเป็นแบบนี้มาได้สามเดือนละก็มาทํางานบ้านปัดกวาดเช็ดถูทํากับข้าวเนี่ยซึ่งเจ้าของกระทู้ก็มีช่วยบ้างแหละบางวันที่ลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหานะมามีปัญหาตรงที่ว่า ตัวแฟนไอ้ภรรยาเนี่ยเขาจะทำกับข้าวเนี่ยมาส่งเจ้าของทุทนเนี่ยตอนกลางวันด้วยแล้วก็ตอนเช้าเย็นเนี่ยก็จะกินที่บ้านปกติเนี่ยขอข้าวมาตอนเช้าเนี่ยแล้วก็จะเอามาเวฟเนี่ยค่าข้าวเนี่ยก็จะอยู่ที่3-4มถึพันบาทต่อสัปดาห์แต่ว่าพอหลังจากที่ภรรยาเนี่ยมาเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวเนี่ยค่ากับข้าวเนี่ย พุ่งขึ้นมาเป็น7-8 0ดถพันบาทต่อสัปดาห์เลยทั้งทางที่แบบอยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูกเท่านั้นเองเรื่องนี้นี่จ้าของทู้บอกว่าแอบมีชวนภรรยาเนี่ยทะเลาะกันเล็กนิดหน่อยด้วยเพราะว่าผมเนี่ยต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยค่าข้าวเนี่ยเต็มๆ็มคนเดียวเลยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็จ่ายไปแบบคนละแห้งแห้งเนี่ยเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยเขาพูดกลับมาว่าผมเนี่ยกินข้าวมือละ3จานใหญ่ใหญ่ใเลยจ้ะ ความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าก็ภรรยาเขาคงมีเวลาทําเลยมีพิธีพิถันเรื่องเมนูหลายขึ้นมากมายขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามไปแล้วก็สมาชิกค,คนนึงก็บอกว่าคือถ้าเกิดเรายังจ่ายไหว ก็จ่ายเงินต่อไปเถอะคือถ้าจ่ายไม่ไหวก็ค่อยมาคุยกันล่ะค่อยมาหาวิธีประหยัดค่าข้าวเนี่ยก็เป็นกําลังใจเอาใจช่วยโดยละกันแล้วก็สมาชิกคนนึงก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยทำงานเนี่ยก็หาเงินเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนาะคือถ้าเกิดค่าข้าวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยโดยมันไม่ได้หายไปไหนเนี่ยแต่ว่ามันมาลงอยู่ที่ท้องเราเนี่ยหรือว่าท้องของคนในครอบครัวเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปชวนเขาทะเลาะให้เสียเวลาหรอกคือผมว่ามันดีกว่าไปเสียข้าว หวยหรือว่าค่าเล่าอีกนะของผมเนี่ยให้บัตรเครดิตภรรยาไปเลยไว้รูดสำหรับซื้อของเข้าบ้านเนี่ยรูดทีเนี่ยก็ประมาณ3-4มถึงสี่พันบาทต่อสัปดาห์เนี่ยซึ่งก็มีทั้งของกินของใช้ในครอบครัวล่ะแล้วก็ของทำบุญถวายวัดด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นความสุขของคนในครอบครัวดีกว่าเราเอาเงินไปเล่นหวยไปเล่นการพนันอีก แล้วก็สมาชิกีคนนึงก็บอกว่าถ้าภรรยาคุณเนี่ยมาอ่านกระทูนี้เนี่ยบังเอิญมาเจอเนี่ยคุณอยากให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ล่ะทำเหมือนเดิมต่อไปหรือว่าลดค่าข้าวลงมามาดูกระทูอันดับที่3 ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงได้ตื่นเต้นกับอาหารบนเครื่องบินกันหรอก็คือสำหรับเจ้าของ,ของทัวเนี่ยผมมองว่ามันก็คือแค่อาหารเนี่ยเอาไปอุ่นเท่านั้นเองเพราะว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็พอกินได้บางทีมันก็ไม่ค่อยอร่อยรู้สึกแบบอาหารพวกอาหารกล่องตามเซเว่นเนี่ยยังจะอร่อยแล้วก็สดมากกว่าอีกแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยกับอาหารบนเครื่องเนี่ยก็เลยอาจแปลกใจนิดนึงว่ามันมีอะไรแปลกไปหรอก็เลยมา ตั้งกระทูถามคนในพันทิปล่ะ,ะมาร่วมพูดคุยกันหน่อยความที่เห็นอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าผมก็รู้ดีแหละว่าชีวิตเราเนี่ยกินเพื่ออยู่แต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นสีสันของชีวิตเหมือนกันเนาะหน้าตาอาหารบนเครื่องเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยลืมความกลัวบนเครื่องหรือว่าลืมการลดการเกิดอาการเจ็ตหลก ได้ดีเลยด้วยบางทีเนี่ยเราไปยุโรปเนี่ยแบบไปหลายๆวันนะก็กินแต่เมนูอาหารแบบเลี่ยนๆสไตล์ยุโรปอะไรประมาณนี้เนี่ยวันไหนเนี่ยได้กินอาหารแบบเผ็ดๆเนี่ยก็รู้สึกแบบชื่นใจเลยได้ตื่นที่ตื่นเต้นเนี่ยก็คือได้ทานอาหารไทยเผ็ดๆเนี่ยจากแอร์คนไทยที่มาเสิร์ฟถึงที่เลยแล้วก็สมาชิกคนนึงก็บอกว่าสําหรับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับรสชาติอาหารหรอกนะแต่ว่ามันคือการกินอาหารบนเครื่องบินไงที่แบบไม่ได้มีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็เลยตื่นเต้นอ่ะ ก็ถ่ายรูปก่อนกินด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำอีกทีหนึง่งแล้วก็สมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้กินอะไรจะได้จะกินได้ไหมอร่อยไหมแล้วก็จะกินอาหารที่คนอื่นเนี่ยจัดมาให้เราแบบเลือกไม่ได้ด้วยมาก่อนเนี่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกที่แปลกใหมด่ดีแล้วก็นี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความที่เห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันทิปร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันพุธที่19กรกรกฎาคม 嗯。